นี่ราคาทำไมมันขึ้นเอาขึ้นเอาแบบนี้ล่ะโกงลูกค้าหรือเปล่าไฮอีเด็กเว้ยนี่นี่หนูจะรีบไปไหนเนี่ยเห็นไหมลุงเปื้อนหมดแล้วเนี่ยหนูขอโทษค่ะหนูไม่ได้ตั้งใจนี่แกจะหนีไปไหนฮะป้าดียังไงหัดเป็นขโมยตั้งแต่เด็กพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนตบเสียได้ไหมเนี่ยนี่หยุดใจเย็นๆสิคุณจะมาตบเด็กแบบนี้ได้ยังไงเป็นพ่อเด็กเหรอมินน่าล่ะถึงเป็นขี้ขโมยเหมือนใครมีพ่อขี้คุกแบบนี้นี่เองหัดสอนเด็กให้มันดีๆมั่งสิไม่ใช่ปล่อยให้มันเหลวแหลกแบบนี้นี่คุณมันจะมากเกินไปแล้วนะผมไม่ใช่พ่อของเด็กแล้วอีกอย่างคุณเนี่ยเป็นผู้ใหญ่พูดจากับเด็กแบบนี้ได้ยังไงฮะก็คุณพูดจากับเด็กแบบนี้นี่เองเด็กมันถึงไม่ฟังไม่ต้องมายุ่งได้ป่ะมึงคานเอามาไม่เอามาเอามาไม่ฉันบอกให้เอามาไงฉันบอกให้เอามาไงฮะนี่แอบกินนมฉันเนี่ยเหรอได้มากใช่ไหมนมเนี่ยได้นี่แน่เอาไปเลยเอาไปเลยเฮ้ยเอาไปสิเฮ้ยเอาไปเอาไปเลยกลับมาขอโทษเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยหยุดบอกให้หยุดไงนี่หยุดบอกให้หยุดไงอะไรกันนักหนาเนี่ยไม่ตกปากแตกเลยของทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ป้าจ่ายแค่นี้พอค่ะ150 บาทส่วนนมเนี่ยน้องคนเมื่อกี้เขาจ่ายไปแล้วนะคะอะไรนะไอ้นางเด็กนั่นมันจ่ายแล้วเหรอใช่ค่ะน้องเขาจ่ายเสร็จเนี่ยก็ไปเข้าห้องน้ำพอกลับมาคุณป้าก็มาแซงคิวน้องเขาจ่ายตังค์นี่ไงคะอีกอย่างคุณป้าก็ไม่ได้ซื้อนมด้วยนะคะทำไมต้องแย่งนมที่น้องเขาจ่ายตังค์ด้วยล่ะคะจริงด้วยว่ะเราไม่ได้หยิบนมมาซะหน่อยอ้าวนี่ก็แสดงว่าเด็กคนนั้นมันก็ไม่ได้ทำความผิดอะดิฮะโถยป้าแกยังความจำสั้นอีก
ไปทำกับน้องเขาแบบนั้นน่ะไม่รู้ว่าป่านี้อ่ะอีเด็กคนนั้นมันจะไปฟ้องพ่อฟ้องแม่ว่ายังไงนิสัยไป200ไม่ต้องทอนไปอ้าวเฮ้ยจะหนีไปไหนเนี่ยจะหนีความผิดงั้นเหรอฮะกลับมาขอโทษเลยมันก่อนต้องไม่ยอมไม่ขอโทษนะถังนมของถังถุงมนุษย์ว่าเททิ้งไปแล้วไม่เป็นไรนะเรายังมีโคบุกินอยู่นี่คุณทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดอีกคนบ้าอะไรเนี่ยฮะถ้าอย่างนี้จะไปสอนใครเขาได้นะโอ๊ยรำคาญนี่คุณผมว่าคุณอยู่นะผู้หญิงมนุษย์ป้านี่ไว้ฮะถังกินนี่ไปก่อนนะนี่น้องกินอะไรอ่ะนี่คุณทำบ้าอะไรเนี่ยฮะผมชักจะทนคุณไม่ไหวแล้วนะไม่สำนึกผิดแล้วยังมาแกล้งน้องเขาอีกนี่ป้าจะแกล้งหนูไปถึงไหนคะนมหนูป้าก็ทิ้งน้ำอัดลมของหนูป้าก็ทิ้งอีกแล้วน้องของหนูจะกินอะไรคะเด็กกินน้ำโคกไม่ได้นะดื่มเข้าไปกระเพาะก็ทะลุอ่ะสิไม่รู้เรื่องเลยยังอวดฉลาดอีกเอ้านี่หลอกด่าเนี่ยฮะเบาก่อนป้าขอโทษนะคือป้าไม่ได้ตั้งใจอ่ะป้านึกว่าหนูมาขโมยของจนลืมถามหนูไปเลยขอโทษนะลูกเอางี้นะป้าจะซื้อนมให้หนูเป็นลังๆเลยเพื่อเป็นการขอโทษหนูจริงเหรอคะจริงสิหนูให้อภัยป้าได้ไหมหนูไม่โกรธป้าหรอกค่ะหนูแค่สงสารน้องพ่อแม่ทิ้งหนูกับน้องไว้ที่นี่หนูชื่ออะไรจ๊ะมิลินค่ะน้องชื่อถังค่ะเอางี้ไหมหนูกับน้องไปอยู่กับป้าป้าจะเลี้ยงดูหนูเองจริงเหรอคะจริงสิไปไหมนี่เมื่อกี้เพิ่งทำร้ายน้องเข้ามาหยกตอนนี้จะพาน้องเข้าไปดูแลซะงั้นผมไม่เชื่อหรอกนะว่าคุณจะเป็นคนดีกระดันหันแบบนี้เนี่ยนี่จะพาน้องเข้าไปขอทานมาเนี่ยฮะนี่เมื่อเช้าอ่ะฉันก็แค่โมโหจริงๆแล้วฉันเป็นคนปากร้ายแต่ใจดีนะคนแถวเนี้ยเขารู้จักฉันหมดผมไม่เชื่อคุณหรอกนี่ลินหนูไปอยู่กับลุงนะลุงจะดูแลหนูกับน้องเองหนูเชื่อใจลุงได้ไม่เหมือนอีป้าคนนี้มิลินไปอยู่กับป้านะลูกอีตาลุงเนี่ยไม่น่าเชื่อหรอกดูหน้าตาสินะไปอยู่กับป้านะลูกนะนี่มิลินไปอยู่กับลุงนะไปอยู่กับป้านะลูกอยู่กับลุงอยู่กับป้าอยู่กับลุงไปอยู่กับป้านะลูกอยู่กับลุงนะอยู่กับป้านะไม่ต้องทะเลาะกันหรอกค่ะ
้งคู่ก็แต่งงานกันเลยสิคะพวกเราจะได้อยู่ด้วยกันฮะบ้าป้าไม่เคยมีผัวพี่ลินพูดอะไรเนี่ยลุงเขายังโสดอ่ะมันต้องมารักกันทีหลังไงมันก็ต้องเลยต้องทำไว้ใจมึงได้เอาไว้ไว้มันไม่ใช่แบบนั้นเออทำไมมันราคาเยอะเอาใหม่สามสองหนึ่งแอคชั่นเอาหมดเลยได้ครับครั้งเดียวไงลูกคนละครั้งไปอยู่กับป้าลืมไม่ต้องสะบัดก็ได้ลูกไม่ต้องลูกเฉยๆอยู่กับป้านะลูกอยู่กับลุงเธออยู่กับป้าอยู่กับลุงอยู่กับป้าอยู่กับลุงเขินอะคนรอบข้างแล้วเมื่อไหร่จะคนรอบข้างก็เก่งไม่ยอมนี่มันก็นานแล้วนะที่เราคุณวันวันสมองคุณก็คิดแต่เรื่องแบบนี้พอได้แล้วแล้วนี่อ่างน้ำหรือยังเนี่ยตัวเหม็นไปหมดเลยไปใกล้เลยไปแต่กลับกันผมมีแม่บ้านที่สวยทำงานบ้านก็เก่งแต่ที่สำคัญเรื่องบนเตียงเขาก็ไม่ขาดตกบกพร่องเช่นกันทุกครั้งที่ผมเห็นเขามีอะไรกันในบ้านของผมผมรู้สึกอิจฉาแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นี่คุณต่อกลับมานานหรือยังคะอ๋อเพิ่งกลับมานะครับค่ะแล้วนี่คุณทานอะไรมาหรือยังคะยังครับงั้นเดี๋ยวฉันไปทำอะไรให้ทานนะคะครับอ
อร่อยมากเลยอ่ะพลอยนี่ทำกับข้าวอร่อยจริงๆเลยนะแถมยังทำงานบ้านเก่งอีกด้วยขอบคุณนะคะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะครับคุณฉันจะไปทำงานแล้วนะพอดีวันนี้มีประชุมมาค่ะครับนี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับเห็นอะไรในถังขยะเหรอหรือว่าเห็นหนูนี่คุณยังไม่รู้เลยเหรอว่ามันคืออะไรอ่ะอะไรกันเนี่ยนี่คุณมันไม่ใช่ของผมนะคุณจะให้ผมไปใช้กับใครล่ะแต่ในบ้านเนี้ยมีผู้ชายคนเดียวก็คือคุณนี่มันยังไงกันฮะคุณต้องเชื่อผมนะมันไม่ใช่ของผมคุณกับผมอะก็ไม่ได้มีอะไรกันมาเป็นปีแล้วอะนี่คุณไม่เชื่อผมเหรอพลอยนี่ของเธอใช่ไหมนี่เธอกับต่อมีอะไรกันใช่ไหมคุณขวัญคะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะคือฉันกับคุณต่อเนี่ยไม่ได้มีอะไรกันเลยค่ะแล้วอันนั้นนะคะเป็นของแฟนฉันเองค่ะแฟนเธองั้นเหรอถ้าเป็นของแฟนเธอเนี่ยมันมาอยู่ในบ้านฉันได้ยังไงแล้วไหนล่ะแฟนเธอทำไมฉันไม่เคยเห็นล่ะคือฉันแอบพาเขาเข้ามาตอนที่คุณไม่อยู่อะค่ะแต่ฉันสาบานได้นะคะว่าอันนั้นเป็นของแฟนฉันจริงๆอะแล้วฉันกับคุณต่อเนี่ยไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยนะคะใช่ฉันไม่เชื่องั้นเธอก็ไปตามแฟนเธอมาเดี๋ยวนี้เลยนะฉันจะถามเขาเองได้ค่ะได้ค่ะคุณให้ฉันรู้นะเอานะคุณวัยรุ่นนะครับจะมีแฟนมันก็เป็นเรื่องปกติแต่มันไม่สมควรนะคุณถ้าลูกเราเห็นจะทำยังไงคุณสวัสดีครับนี่เธอเป็นแฟนพลอยจริงๆเหรอคบกันมากี่ปีแล้วล่ะก็ปีนึงแล้วครับแล้วนี่เธอมาบ้านฉันกี่ครั้งละครับหลายครั้งแล้วครับแต่ผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมไม่ได้บอกอะไรเลยพลอยนี่บ้านฉันนะเธอทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะไม่ใช่ม่านรูดเธอทำแบบนี้เธอไม่อายบ้างหรออีกอย่างเนี่ยลูกฉันก็อยู่บ้านถ้าลูกฉันเห็นขึ้นมาเธอจะว่ายังไงขวัญคะฉันขอโทษค่ะฉันสัญญาเขาว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะคุณขวัญอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะฉันไม่มีที่ไปแล้วจริงๆอะค่ะผมเป็นคนผิดเองครับพลอยเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยทุกครั้งผมเป็นคนแอบมาหาเขาเองครับคุณขวัญอย่าไล่พลอยเขาออกเลยนะครับผมสัญญาว่าต่อไปผมจะไม่ทำอีกแล้วนะครับเอานะคุณวัยรุ่นนะครับมีแฟนมันก็เป็นเรื่องปกติแต่มันไม่สมควรนะคุณถ้าลูกเราเห็นล่ะนะคุณเอาอย่างนี้นะต่อไปอ่ะอย่าแอบมาทำอะไรกันแบบนี้อีกถ้าจะมาเที่ยวที่บ้านอ่ะก็มาได้แต่ต้องบอกพวกเราสองคนก่อนส่วนเรื่องนั้น
ไปจัดการกันเองข้างนอกไหมค่ะครับก็ได้งั้นเนี่ยเธออย่าให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะไม่งั้นนะฉันไล่เธอออกแน่ค่ะขอบคุณนะคะคุณขวัญขอบคุณค่ะต่อไปนี้ฉันจะไม่ทำแบบนี้ค่ะฉันจะไปทำงานละเจอกันตั้งนานคิดถึงจะได้ขอหน่อยนะพี่แอมพี่แอมพี่แอมครับพี่แอมพี่แอมพี่แอมใจเย็นสิคะพี่แอมคุณต่อมาพี่นี่แอมมาเที่ยวเหรอพอดีว่าผมลืมของไว้ในบ้านอะเลยกลับมาเอาตามสบายนะกว่าควันจะกลับมาคงอีกนานอะพี่ฉันว่าพี่กลับไปก่อนเถอะนะเดี๋ยววันหยุดฉันจะรีบไปหานะพี่นะกลับไปก่อนเถอะก็ได้แต่อย่าลืมนะต่อคะคือว่าเรื่องเมื่อกี้ค่ะฉันไม่รู้จริงๆนะคะว่าอามเขาจะกล้าแอบมาหาฉันอีกอะค่ะคุณต่อช่วยยาวเรื่องนี้ไปบอกคุณขวัญได้ไหมคะครับผมไม่บอกขวัญหรอกสบายใจได้เลยชีวิตฉันเนี่ยน่าสงสารจริงๆเลยนะคะฉันว่าชีวิตในเมืองคงไม่เหมาะกับฉันนะคะที่นี่คงไม่ใช่ที่ของฉันขณะที่ซุกหัวนอนเนี่ยฉันยังไม่มีเลยค่ะแล้วอีกอย่างนึงถ้าฉันแต่งงานกับอามไปฉันก็ไม่รู้ว่าชีวิตฉันจะดีขึ้นกว่านี้ไหมไม่เป็นไรหรอกครับค่อยๆช่วยกันทำมาหากินเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเองแหละสู้ๆนะครับไปก่อนนะค่ะความรู้สึกแบบนี้มานานแล้วนะคุณดูอ่อนโยนจังทำกับข้าวเก่งทำงานบ้านเก่งผมยิ่งชอบคุณมากเลยThank you.
คุณต่อคะมันไม่ดีมั้งคะพอยพอยอยากได้ที่ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวผมซื้อให้นะคุณต่อพูดจริงเหรอคะจริงสิเขาเมาอะค่ะฉันก็เลยพาเขาเข้าห้องแล้วก็เช็ดตัวให้เขาอะค่ะเมาแล้วทำไมมานั่งกอดกันตรงนี้ล่ะพอดีคุณต่อเขาพร่ำเพ้อถึงคุณขวัญนะคะแล้วก็ดึงฉันเข้าไปกอดงั้นเธอออกไปได้ละเดี๋ยวฉันจัดการเองคุณไปดื่มที่ไหนไปดื่มกับใครมาเนี่ยถึงได้เมาขนาดนี้ผมก็ไปดื่มกับเพื่อนมาน่ะสิครับคุณช่วงนี้ที่บริษัทงานยุ่งมากเลยอ่ะฉันทำงานหนักมากจนไม่มีเวลาให้คุณเลยแต่ว่าที่ฉันทำทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อครอบครัวของเรานะคะแต่วันหยุดยาวเนี่ยเดี๋ยวเราสามคนพ่อแม่ลูกไปเที่ยวด้วยกันนะคะสิครับคิดถึงเมื่อก่อนเนาะตอนที่เรายังไม่มีลูกเราไปเที่ยวด้วยกันบ่อยมากคุณคะฉันจะให้พลอยเนี่ยไปทำงานที่บ้านน้าฉันนะคะพอดีว่าบ้านน้าฉันเนี่ยเขาอยากได้แม่บ้านนะคะแล้วพลอยเขาจะยอมไปหรอครับไปสิคะบ้านน้าฉันเนี่ยเขาให้เงินเดือนเยอะกว่านี่นะคะอีกอย่างเนี่ยฉันจะได้ดูแลคุณมากขึ้นจะทำงานที่บริษัทให้น้อยลงแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับคุณให้มากขึ้นค่ะครับผมมีเมียดีแบบนี้ผมจะกล้านอกรู้นอกทางได้ไงครับ